ส่วนที่ทางด้านของกะรนนะคะในอำเภอเมืองภูเก็ตที่มีเหตุดินสไลด์และปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการพยายามค้นหาผู้สูญหายมีการพบร่างของผู้เสียชีวิตตัวเลขเนี่ยขึ้นมาถึง10รายแล้วนะคะพบ10ร่างแล้วแล้วยังมีรายงานของผู้สูญหายอยู่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังคงเป็นปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหายกันต่ออีกด้านนึงคุณชาดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณทัยพันธ์โถดีรายงานสดจากอำเภอเมืองภูเก็ตคุณทัยพันธ์ถ้าหากพร้อมแล้วเชิญนะคะเชิญค่ะคุณผู้ชมค่ะพื้นที่กะรนอำเภอเมืองภูเก็ตตอนนี้ต้องบอกว่าฝนตกสลับหยุดกันตั้งแต่ช่วง10โมงเช้านี่ยิ่งตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะคะก็ฝนตกหนักลงมาเรื่อยๆก็ตกสลับหยุดแบบนี้แต่ถึงแม้ว่าฝนจะตกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมด้านหลังของดิฉันเจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่ให้ดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าฝนจะตกเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ปภ.เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็นำรถแบ็คโฮนะคะมาขุดซากปรักหักพังที่อยู่บริเวณนี้เพื่อนำขึ้นรถบรรทุกออกไปจากจุดนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเริ่มปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดินสไลด์นะคะที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้ตอนนี้หาจะเห็นว่ารถแบ็คโฮเนี่ยกำลังขุดซากปรักหักพังก็เริ่มปฏิบัติการกันมาตั้งแต่ประมาณ 9:00 นแล้วนะคะจนถึงตอนนี้ก็พยายามทำงานไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้จะเป็นบ้านเช่าของคนที่อยู่ที่ตรงนี้นะคะก็คือมีบ้านเช่าเนี่ยอยู่ประมาณ2หลังแล้วก็ถัดไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีหลังคาที่อยู่บริเวณด้านหลังรถแบ็คโฮสีส้มนะคะเป็นหลังคาบ้านเช่ามีบ้านเช่าเนี่ยอยู่ติดกันประมาณ 7-10 ห้องนะคะซึ่งคนที่อยู่ในบ้านเช่าตรงนี้หลายคนนะคะก็มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีทั้งผู้ที่รอดชีวิตนะคะซึ่งผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเมื่อวานเนี่ยดับเพลิงหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยค้นหาที่จุดนี้ก็พบเจอผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ10ร่างด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้วนะคะส่วนผู้รอดชีวิตก็ตอนนี้ไม่สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้ค่ะก็ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดห่างจากตรงนี้เนี่ยประมาณ300เมตรเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวในช่วงนี้นะคะส่วนเมื่อเช้านี้ดิฉันเนี่ยลองเดินสำรวจที่บริเวณโดยรอบอันนี้เป็นถือว่าเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะคะเมื่อเช้าดิฉันลองเดินขึ้นไปบนเขาคนทางใต้เนี่ยจะเรียกว่าควนนะคุณผู้ชมพอเดินขึ้นไปเนี่ยเจอความเสียหายหนักกว่าด้านล่างอีกนะคะก็คือบ้านที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์แล้วก็มีก้อนหินเนี่ยหล่นลงมาจนทำให้หลังคาบ้านได้รับความเสียหายรวมไปถึงตัวบ้านก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะแล้วก็เช้านี้เนี่ยมีรายงานล่าสุดว่านอกจากจุดนี้ที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายผู้เสียชีวิตแล้วด้านบนที่ดิฉันเพิ่งขึ้นไปมาเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากญาติเหมือนกันนะคะว่ามีผู้สูญหายไป2คนซึ่งตอนนี้ข้างบนเนี่ยกำลังค้นหาผู้สูญหายอยู่แต่ต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยขึ้นไปเมื่อช่วงเช้าแล้วฝนยังไม่ตกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฝนตกหนักเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดความเสี่ยงกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมขึ้นมาอีกก็เลยอยู่ที่บริเวณจุดนี้ส่วนกู้ภัยเนี่ยวันนี้แผนปฏิบัติการก็คือเหมือนที่บอกว่านำรถแบ็คโฮมาขุดเพื่อค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีญาติที่บอกกับเจ้าหน้าที่อยู่ว่าเขายืนยันว่ายังมีญาติเขาเนี่ยติดอยู่ที่บริเวณนี้อยู่นะคะส่วนอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการทำงานก็คือยอดผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้ยังไม่นิ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีญาติก็เลยยังต้องค้นหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะในส่วนของการจัดการวันนี้นะครับที่มีการวางแผนกันเอาไว้ก็คือเราจะระดมทรัพยากรที่เป็นเครื่องจักรนะครับหรือซากปรักหักพังที่อยู่ในพื้นที่นะครับออกสืบเนื่องจากมันมีดินนะครับแล้วก็หินท่อนซุงจำนวนมากนะครับซึ่งเมื่อวานเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้นะครับในส่วนของวันนี้เราก็เลยมีการที่จะเตรียมการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายวัสดุพวกนี้นะครับออกจากพื้นที่เพื่อทำการค้นหาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าที่ผู้สูญหายเนี่ยอาจจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ตอนนี้นะครับจากการปฏิบัติการไปเมื่อวานเนี่ยเราได้ทำการค้นหาผู้เสียชีวิตนะครับไปทั้งหมด10รายนะครับไปทั้งหมด10รายตอนนี้ศพของผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตครับ
แผนปูพรมวันนี้เราจะกี่จุดเห็นว่าเมื่อวาน4จุดนะครับใช่มั้ยคะวันนี้เราจะแบ่งกันยังไงวันนี้ตามที่ศูนย์บัญชาการแจ้งมานะครับก็คือเราจะปฏิบัติการจุดที่1จุดนี้ก่อนนะครับนะโดยจุดที่เรากําลังอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่รวมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นนักกู้ภัยนะครับนะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการกู้ภัยทั้งหมดจะอยู่ที่นี่นะครับศูนย์บัญชาการจะตั้งอยู่ที่บริเวณวัดนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยทางศูนย์บัญชาการจะแจ้งกลับมาที่จุดระดมทรัพยากรนะครับเพื่อทำการดำเนินการค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยครับรถที่นี่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะและสรุปข้อมูลผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะก็ยังยืนยันที่10คนอยู่นะคะส่วนผู้สูญหายเนี่ยก็อยู่ระหว่างค้นหายังไม่รวมกับ2คนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเมื่อเช้านะคะซึ่งตอนนี้เหมือนที่บอกว่ากำลังอยู่ระหว่างค้นหาอยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดเดาว่าถ้ามีคนอยู่ติดอยู่ในบ้านจริงๆเนี่ยอาจจะถูกก้อนหินทับร่างไว้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการค้นหาร่างของผู้สูญหายอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เหมือนที่เห็นว่าฝนเนี่ยตกมาหนักมากความกังวลของเจ้าหน้าที่นั่นก็คือว่าด้านบนเนี่ยถ้าฝนตกลงมาหนักมากเนี่ยอาจจะทำให้ดินอุ้มน้ำมากกว่านี้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมได้อีกซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าก็ทำงานด้วยความระมัดระวังกันทุกๆจุดเลยนะคะส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาด้วยนะคะเป็นตัวแทนของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มาดูที่จุดนี้ด้วยก็ขึ้นไปดูที่ด้านบนที่ดิฉันไปดูมาแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็รวมไปถึงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงไปดูที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ผู้รอดชีวิตเนี่ยไปพักอาศัยอยู่ที่นั่นชั่วคราวส่วนปฏิบัติการในวันนี้ถึงแม้ตอนนี้ฝนจะตกหนักนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่หยุดการค้นหาและคาดว่าจะค้นหาแบบนี้ไปตลอดทั้งวันจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไม่สามารถค้นหาได้แล้วเพราะว่าแสงสว่างไม่เพียงพอเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีตัวเลขสถิติเพิ่มขึ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมต่อไปค่ะขอบคุณคุณทไทยพันธ์นะคะฝนลงพอดีแล้วช่วงนี้ต้องระมัดระวังเพราะมีการเตือนที่บอกว่าไปถึงวันที่30เลยทีเดียวใช่ค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากทั้งจำนวนตัวเลขของผู้ที่สูญหายไม่นิ่งแล้วก็อุปสรรคเรื่องของฝนฟ้าที่ตอนนี้ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ